พูดง่ายๆคือเวลาคุณมีธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันไม่มีเพดานเข้าใจป่ะมันไม่เคยมีเพดานของรายได้การที่คุณมีเพดานรายได้มันแปลว่าคุณจะรวยยากมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีธุรกิจออนไลน์และการมีธุรกิจมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแล้วนะสมัยเนี้ยมีคอร์สไหนที่ผมแนะนำธุรกิจร้อยล้านพนักงานคนเดียวถ้าคุณสนใจผมสอนเลยคุณรู้ไหมร้อยล้านแรกของผมพนักงานคนเดียวคือบางคนเนี่ยมันเซ็งเขาเซ็งเรื่องของการเขาคิดว่าการมีธุรกิจมันคือมีลูกจ้างเยอะๆการมีร้านใหญ่ๆไม่ใช่นะคุณพอคุณใช้คำว่าธุรกิจอย่าไปคิดเรื่องภาพนั้นนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยมีธุรกิจของเขานะธุรกิจของเขานี่มีลูกจ้างลูกน้องแค่2คนแล้วก็ลูกน้องไม่ต้องเข้าออฟฟิศด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็นิดหน่อยไม่มีออฟฟิศด้วยซ้ำใช่ป่ะ เขาก็ทำงานจากบ้านเขาแต่โอ้โหรายได้นางนี่น่าจะหลัก 2-3 ล้านนะต่อเดือนนะนะเพราะว่าเห็นเขาเมนทอร์โปรแกรมของเขาที่ถี่มากเลยนะโอ้โหเขาละ 290,000 นี่นางถี่มากเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นตัวแล้วนะแต่เขาก็มาลงพรีเมียมโปรแกรมกับผมอีกนะเพราะก็ลูกศิษย์ของผมนี่รวยๆกันไปแล้วก็ยังมาลงคอร์สเรียนต่อดูสิลุงก็เรียนนิดหน่อยก็เรียนนิกใหม่ก็เรียนเอก็เรียนจ๋าก็เรียนมีเตอร์ก็ลงกันแต่ว่าคือใครมาเรียนกับผมผมให้แวลูไงคือคิดไปแค่นี้ผมคิดแค่นี้แล้วผมอยากจะให้คุณเรียนแบบข้อนี้มันจะทำให้คุณรุ่งได้โดยไม่จำกัดมันคือแค่นี้พอใครเรียกว่าใครลงทุนกับคุณใครอุดหนุนคุณคุณคิดแค่นี้คุณทำยังไงให้เขาได้เกินไปที่เขาจ่ายมาแค่นั้นเองคือคนทุกคนนะคนทุกคนเนี่ยมันถูกดึงดูดด้วยกฎนี้กฎชื่อว่าอะไรนะที่มันอยู่ใน law of richesกฎแห่งการเพิ่มพูนใช่แล้วโอเคกฎแห่งการเพิ่มพูนมันอยู่ในใครเจอคุณให้เขาต้องเพิ่มพูนเพิ่มพูนขึ้นข้อนี้ข้อเป็นข้อ4แล้วข้อ4คือคุณรู้จักกฎแห่งการเพิ่มพูนอยู่ใน law of richesมันหมายความว่าอะไรกฎแห่งการเพิ่มพูนคือคุณใครเจอคุณเนี่ยเขาเพิ่มพูนทุกคนมนุษย์นี่มันถูกดึงดูดอันนี้เป็นคำของคนแต่งหนังสือเลยนะ Law of Richard Wallace Wattles พูดคำนี้เลยมนุษย์ทุกคนนี่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนี่มันถูกดึงดูดเข้าหามนุษย์ทุกคนมีความอยากที่จะโตมีความอยากที่จะเพิ่มพูนคนมีเงินแล้วก็อยากได้มีเงินมากขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าโลภโน่นนี่ห้ามเป็นคนแบบนั้นอย่าไปด่าคนรวยไม่เอานะครับเพราะว่าการเวลาคุณด่าคนรวยนี่คุณกำลังผลักความรวยออกจากตัวเองผมมั่นใจเลยคนที่แม่งชอบด่าบอกว่าคนรวยแม่งเป็นอย่างว่าตรงนี้แม่งไม่รวยโอเคป่ะชัดเจนไหมชัดเจนเพราะนั้นอย่าไปด่าคนรวยมนุษย์ทุกคนถูกดึงดูดเข้าหาการเพิ่มพูนนี่เป็นกฎแห่งธรรมชาติไม่ต้องไปด่าเขาแล้วจริงๆเราควรจะเป็นคนแบบนั้นด้วยมนุษย์นี่มันถูกดึงดูดนะอันนี้เป็นคำของคนแต่งหนังสือเลยนะ Law RichardWallace Wattles พูดคำนี้เลยมนุษย์ทุกคนนี่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนี่มันถูกดึงดูดเข้าหามนุษย์ทุกคนมีความอยากที่จะโตมีความอยากที่จะเพิ่มพูนคนมีเงินแล้วก็อยากได้มีเงินมากขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าโลภโน่นนี่ห้ามเป็นคนแบบนั้นอย่าไปด่าคนรวยไม่เอานะครับเพราะว่าการเวลาคุณด่าคนรวยนี่คุณกำลังผลักความรวยออกจากตัวเองผมมั่นใจเลยคนที่แม่งชอบด่าบอกว่าคนรวยแม่งเป็นอย่างว่าตรงนี้แม่งไม่รวยโอเคป่ะชัดเจนไหมชัดเจนเพราะนั้นอย่าไปด่าคนรวยมนุษย์ทุกคนถูกดึงดูดเข้าหาการเพิ่มพูนนี่เป็นกฎแห่งธรรมชาติไม่ต้องไปด่าเขาแล้วจริงๆเราควรจะเป็นคนแบบนั้นด้วยเราไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเฮ้ยเราต้องเพิ่มต้องพอเพียงแล้วนะนี่เพิ่งเล่าให้ฟังบอกว่ามีเดี๋ยวนี้ดาราหลายคนพี่ก็ถามผมก็ถามดาราบอกเฮ้ยดาราเก่าๆเขาทำอะไรกันวะเขาดาราเก่าๆเนี่ยที่แบบว่าเราไม่เห็นแล้วเราเวลาเขาหายไปจากวงการแล้วเขาหายไปจากวงการแล้วเขาทำอะไรกันอ่ะเขาไปเปิดธุรกิจเหรอหรือเปิดร้านอาหารหรือว่าเขาไปทำงานประจำกันเหรอหรือว่าไปทำงานออฟฟิศกันเหรอหรือทำอะไรกันวะเนี่ยที่มันเคยดังอ่ะเอก็บอกบางคนก็ไปแบบว่าปลอบใจตัวเองว่าต้องอยู่แบบพอเพียงใช่ผมขอลองนะมีทักษะอันนึงเนี่ยที่คุณต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะถ้าคุณไม่อยากเป็นคนที่แบบว่าบางทีฟลุกดังมาผู้ใหญ่ดันมาหน้าตาดีหน่อยผู้ใหญ่ดันมาแต่พอถึงยุคของคุณหมดหรือคนไม่ดันแล้วผู้ใหญ่ไม่ดันแล้วแล้วคุณล่วงแล้วคุณไม่มีสกิลมีทักษะหนึ่งผมขอร้องคุณต้องฝึกนั่นคือทักษะการขายทักษะการขายแล้วการขายไม่ต้องไปรังเกียจมันการขายมันไม่ใช่การที่คุณเป็นเซลแมนแล้วก็ไปตื้อเขาไม่ใช่
อย่าไปคิดแบบนั้นทักษะการขายมันคือการช่วยคนอื่นการช่วยคนอื่นและการมั่นใจการมีความมั่นใจในสินค้าของตัวเองเวลาคุณพูดคุณรู้สึกหรือเปล่าว่าคุณมั่นใจว่าผมเชื่อในสิ่งนี้จริงๆผมไม่เคยเอาเพราะผมมั่นใจมันเลยขายได้ไงเพราะสิ่งที่ผมและอีกอย่างนึงที่ผมจะให้ทิปกับคุณก็คือการขายที่ดีสุดนะแม่งคือการสอนคนมั่นใจสุดๆเพราะยุคนี้เนี่ยคนแม่งเซ็งกับคำว่าขายรู้เปล่าคนมันเซ็งมากแต่ใครที่มาให้ความรู้นะเขาซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนะคนส่วนใหญ่นะแม่งผิดการขายไม่เป็นคนที่คนดังเลยนะไว้ดังคนที่ในเพจของเขามีคนตามแม่งเป็นล้านล้านหกล้านห้าล้านหกล้านแต่ไม่กล้าปิดการขายปิดการขายไม่เป็นไม่สามารถที่จะให้คนเนี่ยตัดสินใจแทนคนเวลาคุณปิดการขายมันหมายความว่าอะไรคุณตัดสินใจแทนเขาไม่คุณช่วยเขาตัดสินใจไม่ใช่ตัดสินใจแทนเขาคุณช่วยเขาตัดสินใจจำคำนี้ไว้เลยเวลาการปิดการขายมันคือการช่วยเขาตัดสินใจและคนคนหนึ่งที่ปิดการขายเก่งมากเลยคือเอมาช่วยผมมาปิดการขายแล้วลุงก็ปิดการขายเก่งทั้งสองคนนี้คือไม่อายที่จะปิดการขายคือเขาคิดเฉยๆว่าจริงๆฉันมาช่วยคนจริงๆแค่ฉันช่วยไม่งั้นเวลาคุณไม่ช่วยคนเนี่ยทำไมผมเป็นแบรนด์แต่ก่อนผมก็กลัวเหมือนกันนะคุณเข้าใจป่ะผมว่ามั่นใจเลยว่าคนที่ไม่เนี่ยเป็น700กว่าคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้770กว่าคน 90% ของคุณไม่กล้าปิด 90% ผมมั่นใจมันสูงขนาดนั้นไม่กล้าปิดเพราะคุณกลัวอะไรบางอย่างกลัวตำแหน่งกลัวคนว่ากลัวกลัวคนหน้าอายแล้วก็กลัวเขาและอย่างนึงกลัวปิดไม่ได้เพราะเขาปิดไม่ได้อีกอันนึงกลัวก็เลยแบบพูดตะล่อมไม่ปิดไม่ปิดเดียวสักทีผมก็เคยเป็นคนอย่างนั้นจริงๆแล้วกลัวว่าเอ้ยมันจะภาพลักษณ์เราจะเสียหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกมาคุมวงเป็นคนที่อะไรอ่ะสมัครเป็นคนที่อะไรสังคมยกย่องแล้วไปชนะรางวัลระดับโลกมาแล้วอยู่ดีมาเชียร์สินค้าตัวเองเชียร์คอสตัวเองคุณไปติดล็อกเหมือนแบบนี้หรือเปล่าคุณถามตัวเองแล้วพูดกันตรงๆคุณถามใจตัวเองบอกเป็นวงว่าคุณเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าแล้วคุณรู้ไหมว่าผมเจอลูกศิษย์หลายคนนะที่ผมดูอาการผมก็รู้ว่าคนไม่สนใจพอเขาออกกล้องแล้วคนสนใจเข้ามาเยอะไงพอให้ความรู้ทำตามสูตรที่ผมบอกผมรู้เลยว่าแล้วผมก็ถามตลอดเวลาผมเจอหน้าผมจะถามตลอดอ่ะคนติดต่อเข้ามากี่คนละเขาบอกอ่ะ10 20 30ติดต่อเข้ามาแค่นี้ละปิดได้ยังผมจะถามผมมันต้องปิดได้ถ้าปิดไม่ได้แปลว่ามันติดที่เขาอ่ะใช่ติดที่เขามันไม่เกี่ยวกับว่าราคาแพงเกินไปมันไม่เกี่ยวกับว่าคนที่มาไม่คนที่มาไม่มีศักยภาพเพราะว่าเวลาคุณทำตามสูตรผมเนี่ยเวลาผลิตคอนเทนต์นะเวลาสูตรในการทำผลิตวิดีโอมันจะดึงคนเฉพาะที่เขามีอำนาจในการซื้อจะดึงคนประเภทนั้นถ้าคนที่ไม่ใช่ก็ไม่เข้ามาแล้วเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมสอนทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะเจาะกลุ่มมากเลยแล้วมันก็จะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณปิดเป็นมันจะปิดได้แล้วผมก็ถามเสมอเวลาผมเจอลูกศิษย์ผมก็ถามเสมอว่าปิดได้ยังปิดได้ยังพอไม่สองวันมันยังปิดไม่ได้ผมว่ามันเป็นที่ตัวมันมึงต้องเทรนอีกมึงต้องเทรนเรื่องนี้อีกอะเพราะว่าแล้วยุคนี้นะการปิดการขายในอินบ็อกซ์คุณไปเรียนเรื่องนี้ไปเลยไม่ช่วงนี้ผมคิดว่าไม่ต้องเปิดสอนแล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีใครเรียนไม่เป็นคนส่วนใหญ่ปิดการขายในอินบ็อกซ์ไม่เป็นไม่กล้าแล้วกลัวเข้าใจเปล่าเข้ามาในอินบ็อกซ์คืออะคนส่วนใหญ่เมืองไทยนะฟังดีๆถ้าคุณทำคอร์สออนไลน์ถ้าคุณขายของออนไลน์นะคนมันซื้อกันในอินบ็อกซ์โอเคป่ะคนไม่อยากคุยกับโรบอทนี่เมืองไทยนี่แม่งเป็นเอกลักษณ์ของเขามากเลยประเทศเมืองไทยนี่มหัศจรรย์มากเลยนะ Facebook ทำเงินอันดับ1 Facebook กับ LINE แอดโอเค Facebook กับ LINE แต่ Facebook อันดับ1ลองมาก็ LINE แอดใช่มั้ยแล้วมันจะเป็นรูปแบบของแชทคอมเมอร์สแชทคอมเมอร์สก็คือว่าคุณต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็แปลว่าถ้าคุณมีทักษะในการปิดด้วยการคุยบินบ็อกซ์ของคุณจะปิดได้ง่ายมากเลยแล้วคนแล้วเวลาผมถือแค่นี้นะคุณผมไม่ได้บอกผมบอกตรงผมไม่ได้มองพวกคุณเป็นแค่ตัวเลขผมไม่ได้มองพวกคุณวันนี้ผมไม่ได้มาขายของผมไม่ได้มองพวกคุณว่าวันนี้กูจะขายได้กี่คอร์สกูไม่แคร์ผมรู้แค่นี้ว่าถ้าผมไม่สามารถโน้มน้าวหรือว่าลูกน้องของผมตอบในอินบ็อกซ์แล้วเขาไม่สามารถโน้มน้าวให้คนเนี่ยยอมลงคอร์สของผมได้แปลว่าเขาจะไปเรียนคอร์สอาจจะไปเรียนกับที่อื่นแล้วไม่ได้ผลใช่
เมื่อตอนเย็นพวกเราให้อาจารย์ฟังเรื่องนั้นน่ะที่ลงไป 700,000 นะคะเออไปคาร์ดนั้นน่ะเดี๋ยวต้องสรุปให้ฟังก่อนเขาอาจจะไปลงกับคุณยอมได้เหรอคุณยอมได้เหรอคุณคนไม่ปิดให้คุณคนไม่ซื้อของของคุณแล้วเขาไปซื้อของคนอื่นซึ่งห่วยกว่าหรือว่าคนไม่เดินเข้าร้านคุณซึ่งคุณรู้ว่าอาหารอร่อยกว่าแต่เขาไปกินเจ้าอื่นซึ่งแพงกว่าแล้วก็ไม่อร่อยด้วยยอมได้เหรอข้อนี้แหละที่ผมเนี่ยผมห่วงพวกคุณเนี่ย700กว่าคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย800กับ900คนเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยใน2ช่องเนี่ยอาจารย์คะผมห่วงพวกคุณว่าพวกคุณเนี่ยไปเรียนที่อื่นผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลแล้วเสียตังค์ฟรีแล้วแพงกว่าด้วยอย่างที่เอเล่าเมื่อกี้นี้มีไปอะไรนะมาลงกับเอตอนแรกเอใช้แค่ไม่กี่พัน8,900แล้วเขาไปเรียนคนอื่นไปเขาเอาเงินไปลงทุนเรียนกับคนอื่นอีก700,000และเป็นคลาสที่ไม่ได้สอนทำเงินด้วยนะโอเคผมไม่ไปแตะตรงนั้นแล้วกันเราเข้าเรื่องของเราก่อนก็ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณปิดไม่ได้ผมบอกได้เลยนะในตัวคุณมันมีความกลัวอะไรบางอย่างมันกลัวหนึ่งมันกลัวปิดไม่ได้มันก็เลยแบบว่าไม่ปิดสักทีมันก็เลยแบบว่าไม่ถามก่อนไม่ ask for the sale แอบไม่ ask for the sale บอกโอเคบัตรเครดิตแล้วใช่ไหมคะหรือว่าจะโอนเป็นหรือว่าลงทะเบียนเลยใช่ไหมคะหรือว่าซื้อเลยไหมคะโอนเงินเลขบัญชีนี้เดือดคือคุณไม่สามารถทำให้เขาโอนได้คือแล้วจริงๆผมบอกกันตรงๆนะผมไม่ได้มองพวกคุณเป็นแค่ลูกค้ามาซื้อของไม่จริงๆเราแคร์กันมากกว่านั้นนะเข้าใจป่ะคุณไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขที่มาดูผมวันนี้มาตัวเลข750คนตอนนี้ใน Facebook 115คนใน YouTube คุณไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขคุณคือมนุษย์อ่ะคุณมนุษย์หัวใจมีหัวใจอ่ะคุณเรารีเลทกันเป็นคนน่ะคนกับคนน่ะเราความปรารถนาดีของผมมันเยอะกว่านั้นน่ะก็มันเยอะกว่าที่ตัวเลขไม่ขีดกูรวยแล้วอ่ะพูดง่ายไม่ต้องทำงานก็ยังได้แล้วตอนเนี้ยแต่ว่ามิชชั่นของผมคือผมต้องการให้พวกคุณเปลี่ยนถ้าคุณเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณรวยได้มากเท่าไหร่รวยด้วยความรู้ของผมมากเท่าไหร่แปลว่าผมกำลังสร้างมรดกแปลว่าผมประเทศนี้มันก็จะเปลี่ยนประเทศนี้มันจะกลายเป็นมหาอำนาจประเทศนี้มันจะเป็นเหมือนประเทศเกาหลีที่แบบในเจเนเรชันเดียวในยุคเดียวในช่วงอายุคนๆเดียวมันสามารถจากประเทศยากจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ประเทศเกาหลีแม่งทำได้เดี๋ยวคลิปนะผมจะทำคลิปอันหนึ่งว่าประเทศเกาหลีทำได้ยังไงมีคลิปอันนึงผมมีข้อมูลพร้อมแล้วว่าประเทศเกาหลีแม่งทำได้ยังไงในเจเนเรชันเดียวมันกลายจากประเทศที่แม่งห่วยกว่าประเทศไทยประเทศที่แม่งบ้านนอกมากเลยจากมันเพิ่งเสร็จสงครามมาเกาหลีใต้แล้วมันกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในยุคเดียวตอนนี้แม่งไปอเมริกาไม่ต้องขอวีซ่าไปประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่ามันเป็นพาสปอร์ตที่ทรงอำนาจทรงอิทธิพลมากที่สุดอันหนึ่งของโลกประเทศไทยเป็นอย่างนั้นได้ถ้าพวกคุณรวยขึ้นนี่คือมิชชั่นของผมเลยพวกคุณต้องรวยขึ้นผมต้องการให้พวกคุณมาช่วยผมเนี่ยทำให้ประเทศนี้แม่งเป็นประเทศมหาอำนาจอันนี้ขอแค่นี้นะครับ